ังคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่นี่เลยนะคะที่อินโดนีเซียค่ะเพื่อพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมงานประกวดนะคะ Miss Grand International 2022นะคะซึ่งในปีนี้นะคะบอกเลยว่าเจ้าภาพเขาเนี่ยมีทีเด็ดเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมการประกวดนะคะเดี๋ยวเราไปหาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์กันดีกว่าว่าเขาเนี่ยเก่งใครไว้บ้างที่จะกลายเป็น Miss Grand International คนใหม่นั่นเองค่ะตามเกมมาค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเกมก็มาอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอ่ะดูเดอะอันนี้อ่ะให้เธอพรีเซนต์ก่อนละกันอ่ะต้องบอกว่าณวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยสุดเซ็กซี่คนนี้นะคะคุณป๋อเปียนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพอเราได้มางานแกนอินเตอร์แล้วแบบมันจัดที่เมืองนอกด้วยสมเกียรติกับ10ปีเพราะว่าบอกได้เลยนะคะว่าคนที่เนี่ยเขารู้จักมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลเขารู้จักเวทีมิสแกนแม้กระทั่งแบบแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยตะกี้เดินมา10กว่าคนแฟนๆชาวอินโดก็ให้การตอบรับแบบดีเยี่ยมมากนะคะถือแล้วว่าเราภูมิใจไหมมันเป็นเวทีของคนไทยนะภูมิใจเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ดังไปแล้วทั่วโลกนะคะคือคนไทยอาจจะแบบมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในช่วงแรกๆแต่ว่าต้องบอกได้เลยว่าคนต่างชาติเนี่ยให้การตอบรับแบบดีมากๆยินดีกับพี่ณวัฒน์ด้วยนะคะที่จัดงานออกมาได้ปังขนาดนี้ก็ภูมิใจค่ะอ่ะและไหนๆนะคะเราก็มากันถึงเวทีการประกวดที่เขาจัดงานจริงกันถึงอินโดนีเซียให้เลือกมา1คนที่ป๋อเปียคิดว่าเขาเนี่ยแหละคือมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022คนล่าสุดแรงมากเลยนะปกติ ที่อื่นสำนักข่าวอื่นจะสัมภาษณ์แบบขอท็อป5อันนี้คนเดียวเลยโอ้โหก็คือโดนอาบูริจิแล้วนะใช่ค่ะไทยแลนด์ค่ะไทยแลนด์ไม่ได้พูดเพราะว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราเชียร์น้องแต่เราเห็นศักยภาพของน้องน้องสามารถมงได้ไม่ติดเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้องคือคนที่มีความพยายามน้องสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้จริงอยู่ที่น้องอาจจะแบบไม่ได้เป็นสวยตามสตอริโอไทป์ที่แฟนนางงามพิมพ์นิยมสูงหุ่นเพรียวผิวแทนเอวคอดสะโพกผายแต่ว่ายุคนี้มันคือยุคใหม่แล้ว10ปีมันทศวรรษนึงแล้วอ่ะมันคือวงการนางงามมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วดังนั้นนะถ้าเรายังยึดติดกับอะไรเดิมๆอ่ะป่านนี้เวทีมิสแกรนด์ไม่ขึ้นมาถึงจุดนี้ที่เวทีมิสแกรนด์ขึ้นนำเวทีระดับนานาชาติหลากหลายเวทีแล้วขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้เพราะว่าเขากล้าที่จะเปลี่ยนตั้งแต่อาบีนาตั้งแต่ควินเทียนวันนี้เรารู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะเชียร์บราซิลแต่เรามองว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบนึงซึ่งน้องก็อาจจะเป็นตัวเลือกนึงที่พี่วัดอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับคนเราได้รู้นะคะแล้วก็น้องก็เป็นคนที่เก่งด้วยแล้วก็สวยด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมขาป๋อเปียก็คือเลือกอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเรานั่นเองที่เหมาะที่จะเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคนล่าสุดยังไงก็ต้องขอบคุณป๋อเปียมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะยังไงเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ออกไปอาจจะมีการทัวร์ลงนิดนึงเนาะได้เลยค่ะลงได้เนาะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เจอกับอินฟลูเอนเซอร์อีกหนึ่งท่านแล้วนะคะที่ต้องบอกว่าก็ไม่มีใครไม่รู้จักเธอเอ่ยชื่อเธอไปนะคะนี่ค่ะคนสวยของเราค่ะสไปบ๊อบบี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำเสียงเอกลักษณ์ก่อนจะอะไรเลยสวัสดีเฮซีเบ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 ได้ไหมได้วันนี้มาร่วมแกงานมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่อินโดรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจดีกว่าที่เราได้มีโอกาสมาเคลียร์งานต่างๆแล้วก็คือดีใจที่ตัวเองได้มีโอกาสอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อเราแบบจองตั๋วไว้เราซื้อตั๋วไว้แล้วแล้วเราแบบว่าติดงานติดงานลูกค้าอะไรจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบก็ต้องเลือกงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักเนาะเราก็ได้แบบดีใจที่ได้มาแล้วก็10ปียิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็กราฟิกทุกอย่างเวทีความอลังการเนี่ยมันคือการให้เกียรติแฟนนางงามให้เกียรตินางงามที่มาประกวดด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าดีใจตรงนี้ที่ได้มามีได้มาดูเห็นกับตาดีกว่าในเมื่อเรายืนยันว่าเราได้มาเห็นกับตาเพราะฉะนั้นให้บาบาบิฟันธงเลยว่าใครคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022คนล่าสุดที่เราเคยเคาะไว้ก็ยังคงยืนยันคำเดิมก็คือมิสแกรนด์บราซิลแต่ก็ไม่รู้ว่าในหน้างานมันจะมีอะไรเกิดขึ้น มันอาจจะมีคนที่สมมงมากกว่าเกิดขึ้นหรือคะแนนหลังบ้านหรือสิ่งต่างๆเราคิดว่าบอสน่าจะรู้ว่าอะไรที่เขาเคยศึกษาหรือเขารู้มาก่อนว่าคนนี้มีการเตรียมพร้อมหรือสามารถจัดการตัวเองได้ออร์แกไนซ์ได้ดีก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่อาจรู้ได้ซึ่ง
ซึ่งในส่วนนี้มันเป็นคะแนนที่เราไม่สามารถเอามาร่วมกับการตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นก็เราตัดสินใจได้แค่ในสิ่งที่เราเห็นหน้างานแค่นั้นก็คือขอไปว่าบราซิลนั่นเองสรุปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะบาบาบีของเราก็คือขอว่าเป็นบราซิลยังไงก็ต้องขอขอบคุณบาบาบีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเกมก็อยู่กับอีกหนึ่งนักข่าวสาวนะคะที่แบบว่าทำข่าวเกี่ยวกับสายนางงามมาโดยตลอดนะคะน้องโซบีจากช่องอมรินทร์ทีวีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโซบีถามความรู้สึกก่อนวันนี้เราได้มาร่วมงานมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ถึงประเทศอินโดนีเซียรู้สึกไงบ้างคะครบรอบ10ปีเลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพินวัฒน์นะคะแล้วก็ทีมงานของมิสแกรนด์ทุกๆคนนะคะก็คือปีนี้นะคะครบรอบ10ปีนะคะมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็คืออยากให้มี20ปี30ปีต่อๆไปนะคะก็รู้สึกแฮปปี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นกองเชียร์พลังไทยแลนด์นะคะเชียร์อิงฟ้านะคะอยากให้อิงฟ้าคว้าเมืองทองกับประเทศมากเลยค่ะพี่เกมและไหนๆนะคะเราก็ได้มาเห็นหน้างานเห็นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหลอกพรีลิมรอบรันทัวร์อะไรก็แล้วแต่โซบีคิดว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022คะสำหรับวันนี้นะคะมองไปเลยค่ะคนนี้ค่ะล้อเล่นค่ะคุณผู้ชมค่ะก็รอบพรีลิมเนาะรอบรองไฟอะไรอย่างเงี้ยเราดูจริงๆแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะคว้ามงทองได้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลได้แต่ขออนุญาตพูดคร่าวๆเนาะว่าหลายๆประเทศนี่สวยเยอะมากแล้วก็สำหรับโซบีนะคะโซบีก็อยากให้ไทยแลนด์บราซิลหรือจะเป็นสเปนโคลัมเบียเวเนซุเอลาพูดไปก็คือจะทุกประเทศแล้วก็จริงๆแล้วประเทศเหล่านี้นะคะก็อยากให้เขาได้จับมือกันเอาจริงคือเราก็หวังว่าอิงฟ้าเนี่ยจะขึ้นไปถึงจับมือกับประเทศไหนก็ได้ให้น้องสาวได้จับมือให้ลูกสาวให้เอามงทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้บอกเลยว่าไทยแลนด์เนี่ยมันไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วเล็กพริกขี้หนูจะไปกลัวทำไมไม่จมไม่หายไม่ตายให้ใครนะคะขอบคุณโซบีมากๆเลยพูดอย่างนี้รู้เลยว่าเชียร์ใครไม่จริงๆก็ชอบบราซิลเวเนซุเอลาก็ชอบสเปนก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ว่าหน้างานใครทำได้ดีก็เข้าลึกใครทำไม่ดีก็ลงเวทีแค่นั้นเองจริงๆคือดูแกรนให้เป็นแกรนนะคะสนุกอย่าไปเครียดเชื่อว่าผลการตัดสินทุกอย่างยุติธรรมอย่างแน่นอนค่ะพี่เกมขาก็ต้องขอบคุณน้องโซบีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะwithout stop for this big day.
พี่แชมป์อะไรครับแชมป์แฟนก็เท่าที่ฟังได้แล้วก็ทางนั้นก็คือโค้ชเนาะว่าให้เต็มตัวครับทางนั้นก็บอกว่าเต็มตัวหนักมากเลยอยากได้เลยที่มีเรื่องของการทำภาษาและต่อมาได้มีเรื่องของการสื่อแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วเวลาที่น้องกำลังตำแหน่งของแชมป์น้องไม่เคยเดียวไหนเลยที่น้องจะหยุดพัฒนาตัวเองSo many beautiful women, smart, very determined, that all of them deserve the crown. So it was very hard to differentiate myself between these beautiful women. ก็บอกว่าสิ่งแรกจะเป็นการที่ได้มาเจอกับนามรอบโลกเลยที่มีความสามารถมากกว่าก็เชื่อเลยว่าทุกคนได้รู้แล้วแต่ความสามารถ My God, I cried so much. It was a mixing of feelings because once I dreamed with this, and what's happening.So I was feeling something I can't explain. I was just crying so much. It was a mix of feelings. I was so, so happy. ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society ละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารที่เหลือกันต่อกันเลยดีกว่าค่ะถือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่หันมาลงทุนทำธุรกิจสร้างแบรนด์เป็นของตนเองอย่างเต็มตัวนะคะสำหรับนักแสดงแล้วก็พิธีกรสาวสวยคุณแม่สุดแซ่บนะคะอย่างสาวเอมมี่มรกตที่ล่าสุดได้ร่วมกับเพื่อนสาวคนสนิทอย่างบีนนทิพย์นะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับเด็กที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกผิวสัมผัสนะคะเพราะผิวของเด็กนั้นบอบบางกว่าผู้ใหญ่ถึง5เท่าภายใต้ชื่อนะคะอากิอากิโดยมีเหล่าบรรดาคนดังนะคะต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวก็อากิอากินะคะหลังจากที่ถูกเลื่อนมา1เดือนเต็มนะคะวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะคะอากิอากิโปรดักต์ที่รายแรกก็จะเป็นเรื่องของซักล้างนะคะซึ่งวันนี้ก็ให้พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อนๆมาทำความรู้จักกับโปรดักต์เรามากขึ้นค่ะส่วนบีก็เป็นพาร์ทเนอร์ของนี้นะคะเป็นทั้งเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทแล้วก็พาร์ทเนอร์ด้วยค่ะบีจะรู้เรื่องของรายละเอียดของโปรดักต์ได้มากขึ้นพี่บีค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีความปลอดภัยต่อลูกน้อยสูงมากนะคะถึงมากที่สุดว่าเราเนี่ยเข้าใจแม่มือใหม่นะคะว่าสิ่งที่กังวลที่สุดต้องคือความปลอดภัยนะคะเป็นอย่างแรกแล้วเราก็ได้ผสมผสานเรื่องกลิ่นต่างๆเนี่ยทำให้มีประโยชน์ในการบำบัดอารมณ์ของลูกน้อยนะคะให้ลูกน้อยมีอารมณ์ดีพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เวลานอนหลับนะคะทั้งหมด5ตัวค่ะก็มีน้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับนุ่มนะคะใช้ได้ทั้งมือแล้วก็เครื่องนะคะแล้วก็มี multi surface spray นะคะก็คือสามารถฉีดสเปรย์ทำความสะอาดทุกอย่างให้ลูกนะคะปลอดภัยสามารถถ้าเกิดลูกไปจับอะไรอย่างเงี้ยก็คือหยิบเข้าปากได้นะคะแล้วก็มีน้ำยาล้างขวดนมแล้วก็ภาชนะทั้งหมดของลูกนะคะแล้วก็ใช้ได้ตรงโตเลยแล้วก็มีน้ำยาล้างผักค่ะซึ่งเราบอกเลยว่าน้ำยาล้างผักเนี่ยเป็นตัวที่คนให้ความสนใจมากเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านเลยนะคะที่สลักเวลามาในวันนี้นะคะเราก็ให้การสนับสนุนอากิอากิอย่างดีนะคะแล้ววันนี้รู้สึกแบบว่าอบอุ่นมากค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอฝากอากิอากิละกันนะคะเป็นแบรนด์ใหม่นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ใช้เวลาในการดีเวลอปมาเกือบ3ปีนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยของทุกๆคนเกิดจากความตั้งใจของคุณแม่2คนจริงๆขอบคุณค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อากิอากินะคะมีสินค้าด้วยกันทั้งหมด5ประเภทคือน้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มสเปรย์ทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะน้ำยาล้างขวดนมและจุกนมแล้วก็น้ำยาล้างผักผลไม้นะคะโดยผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์อากิอากิผ่านทางออนไลน์นะคะได้ที่ Shopee Lazada แล้วก็ LINE @นะคะของอากิอากิหรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึงเว็บไซต์ของอากิอากิ Baby ได้เลยนะคะใน
ในที่สุดก็ได้เลิกดีของเช้าวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องมินิซีรีส์ยูริเรื่อง Secret Love นะคะซีรีส์เรื่องราวความรักของหญิงรักหญิงที่โลกจะต้องจารึกของผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงอย่างคุณจูเนียร์ที่ได้ร่วมกับคุณนิภาพรนะคะผลิตซีรีส์เรื่องดังกล่าวภายใต้บริษัท JN Entertainmentโดยมีทีมนักแสดงนำนะคะอย่างมินตันโนเกียฟรานเซสกานะคะบิลเฟิร์ดแล้วก็สาวเอนจอยหมวยลี่นะคะพร้อมด้วยทีมงานเข้าร่วมพิธีณเทวาลัยบางใหญ่สวัสดีครับก็จูเนียร์นะครับผมก็ได้จัดตั้งบริษัท JN Entertainment ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างผลงานเรื่อง Secret Lover นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์แนวยูรินะครับก็คือ Girl Love นะครับก็ได้เพื่อนๆทุกคนที่รู้จักกันนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นเน็ตไอดอลมีผู้ติดตามใน TikTok แล้วก็ใน IG เป็นหลักแสนอยู่แล้วนะฮะก็เลยเราคิดโปรเจกต์กันขึ้นมาเพื่อที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมานะฮะผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแรกดีกว่ามั้งที่ยังเรียกว่าที่ไทยยังไม่มีนะฮะก็อยากให้คอยติดตามว่าจะเป็นไงนะครับผมแนะนำตัวก่อนดีกว่าในเรื่องรับบทเป็นกวินนะครับผมแต่ว่ายังไม่บอกรายละเอียดนะเพราะว่าให้ไปรอติดตามในเนื้อเรื่องนะฮะเดี๋ยวก็ให้สาวๆแนะนำตัวกันต่อฮะสวัสดีค่ะชื่อมินตันนะคะรับบทเป็นมีนค่ะสวัสดีค่ะฟรานซี่นะคะรับบทเป็นทิชาค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะรับบทเจนค่ะสวัสดีค่ะบิวนะคะรับบทเป็นดาวันค่ะสวัสดีค่ะหมวยลี่นะคะรับบทเป็นลิสาค่ะสวัสดีค่ะพาเฟอร์นะคะรับบทเป็นเอรีนค่ะก็ซีรีส์หญิงรักหญิงจริงๆแล้วคือตอนเนี้ยโลกเรามันเปิดแล้วมันไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นชายรักชายหรือเงี้ยหรือคือเรื่องนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าไม่ใช่แค่ว่าความรักอย่างเดียวมันมีหลากหลายรูปแบบอยู่ในนั้นก็คือเราจะทำให้มันครบทุกรสเลยแต่ว่าเรายังพูดไม่ได้อยากให้รอติดตามในซีรีส์มากกว่าครับก็อยากจะฝากครับเพราะว่าจูเนียร์เนี่ยคาดหวังแล้วก็ทุกไม่ใช่แค่จูเนียร์ทุกคนคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะถ่ายทำให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากให้คอยติดตามนะครับเพราะว่าเราตั้งใจแล้วก็เหนื่อยกันมามากเรามีการเวิร์กช็อปกันก่อนเรามีการติวเข้มตัวต่อตัวกันก่อนก็คืออยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจทุกคนอ่ะสาวๆช่วยอ้อนหน่อยหนุ่มๆอาจจะไม่พอไม่ก็จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQ ด้วยแล้วตอนนี้เราก็เปิดรับเรื่อง LGBTQ มากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ก็อาจจะยังไม่กล้าเปิดตัวหรืออะไรเงี้ยเราเชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เป็นประเด็นที่คนกล้าเปิดตัวกันมากขึ้นเพราะว่าความรักมันแบบไม่จำกัดเพศใช่มันหลายรูปแบบด้วยก็คือเรามารอลุ้นกันว่าแต่ละคนแต่ละคู่จะเป็นยังไงเพราะแต่ละคู่นี่ก็ไม่เบาแล้วใครแล้วต้องมาลุ้นกันด้วยว่าใครจะคู่กับใครอะไรยังไงแล้วพี่ตุ๋นเนี่ยจะมีคู่ไหมเออจะลบเออคนเดียวผมไว้ก่อนขอผูกไว้ก่อนใช่แต่โดนขึ้นคอมแล้วล่ะจริงๆเฮ้ยทางพูดไม่ก็เห็นซีรีส์วายเนี่ยมีเยอะแล้วอยากให้มาลองดูซีรีส์แนวยูริก็คือ Girl Love อยากให้มาดูว่ามันเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็ความตื่นเต้นมันจะมากน้อยแค่ไหนแต่บอกได้เลยว่าสนุกเร้าใจเข้มข้นแน่นอนครับผมสำหรับมินิซีรีส์ยูริเรื่อง Secret Love นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด10ตอนนะคะตอนละ3นาทีโดยจะทำการฉายผ่านทางแอปพลิเคชันของ TikTok บอกเลยว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดแม้แต่ตอนเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจนะคะของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่ต้องการสร้างตำนานความเป็นอมตะของศิลปินที่มีศาสตร์ชั้นครูเปิดตัวโครงการงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบสู่ผู้ผลิตหน้าใหม่หรือสารศาสตร์ในการรวบรวมเอาความรู้ของศิลปินชั้นครูนะคะมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่โดยจัดเก็บความรู้แบบบทเรียนออนไลน์ผ่านศาสตร์ความรู้ใน2แขนงนะคะคือศาสตร์บทประพันธ์แล้วก็ศาสตร์การแสดงโดยได้เปิดให้เรียนฟรีแล้วนะคะทางเว็บไซต์ของ tmfsarsart.com ครับวันนี้เป็นการเปิดตัวโครงการสารศาสตร์นะครับโครงการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็ออนไซต์ด้วยนะครับที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะครับได้เรียนรู้ศาสตร์สองศาสตร์ก็คือ1เนี่ยคือศาสตร์การประพันธ์นะครับซึ่งเราก็ได้บรมครูจากอาจารย์ธมยันตีเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ศาสตร์การแสดงนะครับซึ่งมีคุณพ่อรองนะครับมาเป็นต้นแบบนะครับในทั้งสองศาสตร์เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าเรียนผ่านออนไลน์ทั้งหมดนะครับ
แต่ละศาสตร์ก็มีอยู่10บทเรียนนะครับเป็นการเรียกว่าดึงองค์ความรู้ประสบการณ์ซึ่งผ่านการตกผลึกจากบรมครูอันสั่งสมมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละบทเรียนเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดวิชานะครับซึ่งเราก็เปิดให้กับเราเน้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่จริงๆเนี่ยก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปด้วยครับคือต้องบอกว่าการแสดงเนี่ยมันก็จะพูดไปแล้วมันต้องมีพื้นฐานพอสมควรแต่เราก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีพื้นฐานทุกคนมีความฝันเท่านั้นแหละครับแต่ผมอยากจะเป็นผู้จูงเขาไปสู่ความฝันของเขาที่เขาฝันไว้ให้มันเป็นความจริงให้ได้เพราะความฝันของคนเนี่ยถ้าไม่มีใครจูงไปบางทีมันก็ไปผิดทางเพราะฉะนั้นเราต้องการให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่นิยมของคนทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าเขารักและเขาชอบเขาพร้อมที่จะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพผมก็พร้อมที่จะจูงมือเขาไปสู่ความฝันของเขาครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ tmfsansat.com ได้เลยนะคะคือเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของระบบการศึกษาในการเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนะคะให้มีคุณภาพจนสามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่สากลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ต้องการมุ่งสู่การเป็น World Class University สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลที่ล่าสุดได้มีการจัดงานแถลงผลการรับรองคุณภาพหลักสูตรในระดับนานาชาตินะคะและความสำเร็จของการได้รับรองมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน6หลักสูตรนะคะจาก ABET จริงๆแล้วงานวันนี้เป็นงานที่เราตั้งใจจะขอบคุณนะครับขอบคุณท่านคณบดีท่านทีมงานต่างๆที่ได้ร่วมกันผลักดันให้หลักสูตรต่างๆได้รับการแอคเครดิตในระดับสากลนะครับซึ่งท่านรองสมภพที่กำกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพได้มี KPI ที่ตั้งไว้นะครับตั้งไว้ว่าเราจะต้องผ่านเท่านี้เปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆเราสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำแล้วก็ได้ขอบคุณท่านคณบดีแล้วก็ทีมงานแต่ละคณะที่ได้รับการแอคเครดิตในหลักสูตรต่างๆในระดับสากลนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเวทีที่เราจัดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แสดงความขอบคุณรวมทั้งเป็นลักษณะของ knowledge sharing หรือว่า knowledge management ให้กับผู้สนใจในระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาลัยภายในมหาลัยมหิดลเองหรือว่ามหาลัยข้างนอกนะครับหรือว่ามหาลัยอื่นที่สนใจที่จะผลักดันหลักสูตรให้ได้รับการยอมรับในเวทีสากลทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่ามหาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น World Class University การที่เราจะเป็น World Class ได้นั้นเนี่ยนะครับพื้นฐานเลยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหลักสูตรของเรานะครับหลักสูตรของเราต้องได้รับการยอมรับในระดับเวทีสากลก่อนนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆได้ดำเนินการไปตามคันลองที่มีการกำกับในมิติต่างๆที่มาตรฐานสากลได้มีการระบุไว้อย่างครบถ้วนนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราผลิตออกไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะครับหรือว่างานที่เป็นผลงานวิจัยหรือเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเราในมหาลัยมหิดลจะเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นเช่นนั้นนะครับคราวนี้เนื่องจากว่ามันมีหลายศาสตร์มหาลัยมหิดลเป็น comprehensive university แต่ละศาสตร์ก็จะมีลักษณะของ third party ที่เข้ามา accredit อยู่เพราะว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรแต่ละศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับจะมีองค์ประกอบแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดจะต้องมีคุณสมบัติมีมาตรฐานอะไรต่างๆที่มีการกำกับดูแลในมิติต่างๆซึ่งตรงนี้เองจึงทำให้มีลักษณะของการ accredit ในเวทีสากลหลากหลายกระดานหลากหลายระบบซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นทางด้าน business ของเราก็จะมีการได้รับการ accredit โดย AACSB นะครับทางด้านวิศวะเราก็ได้รับการ accredit โดย ABET ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านดนตรีเราก็ได้รับการ accredit โดยองค์กรที่เราเรียกว่า MUSICทางด้านการแพทย์ก็จะมีองค์กรที่เรายอมรับนับถือกันก็คือโร
World Federation of Medical Education เป็นตัวอย่างเป็นต้นสำหรับกรณีของหลักสูตรบางหลักสูตรที่ไม่มี professional ที่จำเพาะเจาะจงเราก็ใช้การ accredit โดยสมาคมหรือว่าเป็นลักษณะองค์กรก็คืออาเซียน University Network Quality Assurance เป็นผู้ที่จะมากำกับดูแลและให้การ accreditสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มหาลัยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องยังคงประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับโรงพยาบาลจุฬาลัตที่ล่าสุดได้จัดงานฉลองใหญ่ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารโดยจุดเด่นนะคะ3แผนเล็กกว่าสะดือทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้คนไทยห่างไกลจากโรคอ้วนอย่างปลอดภัยเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนใหม่ที่ไร้ภูมินะคะโดยตลอด2ปีที่ได้เปิดให้บริการค่ะในวันนี้นะคะศูนย์ผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์นะคะได้เปิดทำการมาเกือบจะครบ2ปีค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้ผ่าตัดคนไข้ไปทั้งหมด 1,000 รายค่ะซึ่งใน 1,000 รายทั้งหมดเนี่ยหมอเป็นคนผ่าตัดเองทั้งหมดเลยนะคะค่ะก็อยากจะขอขอบคุณทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคนไข้ทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้หมอเป็นคนผ่าตัดแล้วก็ดูแลทุกเคสค่ะที่ศูนย์ของเราค่ะหมอจะมีอันที่1 นะคะเทคนิคการผ่าตัดที่แตกต่างจากที่อื่นๆค่ะอันแรกนะคะแผลผ่าตัดของหมอนะคะจะมีเพียงแค่3แผลเท่านั้นค่ะแล้วก็แผลผ่าตัดภายในนะคะก็จะเย็บล็อกด้วยอุปกรณ์พิเศษ3ชั้นค่ะพร้อมด้วยแผ่นกระดาษกันรั่วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะหมอหยกเองค่ะเป็นคนดูคนไข้ทุกคนตั้งแต่เริ่มจนถึงผ่าตัดนะคะจนถึงกลับบ้านไปค่ะมาตรวจติดตามอาการด้วยตัวเองทุกวันถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรหลังผ่าตัดก็สามารถไลน์สอบถามหมอหรือว่าโทรคุยกันได้โดยตรงเลยค่ะถ้าท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวเยอะเกินนะคะหรือว่ามีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหยุดหายใจขณะนอนหลับอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปวดข้อปวดเข่าทั้งหลายนะคะก็สามารถมาปรึกษานะคะได้ที่ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องลดอ้วนลดโรคโรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์นะคะหรือถ้าเกิดจะติดต่อสอบถามหมอโดยตรงนะคะก็สามารถทำได้ค่ะทาง Facebook Page ดร.โยโกะผ่าตัดกระเพาะหรือทาง LINE @ดร.โยโกะค่ะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่ที่ไร้พุงสามารถขอเข้ารับคำปรึกษานะคะในเรื่องของปัญหาน้ำหนักตัวเกินหรือว่าภาวะโรคอ้วนแล้วก็นัดผ่าตัดได้ที่ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องลดอ้วนลดโรคนะคะโรงพยาบาลจุฬาลัตน์3อินเตอร์เบอร์โทรศัพท์นะคะ020339200ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้อัดแน่นมาให้คุณผู้ชมนะคะในสัปดาห์นี้เอาเป็นว่านะคะยังไงสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมก็อย่าลืมกลับมาติดตามรายการ Lady Society นะคะที่เก่าเวลาเดิมทุกวันเสาร์นะคะเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางช่องชาแนล8 Thailand กันนะคะ